เมื่อสวรรค์ให้รางวัลผมเขียนโดยโมริเอโตะปราเดวิยดาคาวางุจิจะทำหนังสือเสียงโดย Channel Thai Audio Books หมายเหตุวรรณกรรมเรื่องนี้เหมาะกับผู้ฟังอายุ15ปีขึ้นไปนะครับบทที่3เด็กหญิงร่างเล็กคนนั้นชื่อซาโนโชโกะอยู่ชั้นมัธยม3ห้อง A ห้องเดียวกับมาโกโตะแถมยังอยู่ชมรมศิลปะเหมือนกันอีกด้วยน่าสงสัยว่าอยู่ใกล้กันขนาดนั้นแต่ทำไมถึงไม่เคยอยู่ในสายตาของมาโกโตะในสายตาของเขาอาจจะมีเพียงคุวาบาระฮิโรกะแค่เพียงคนเดียวก็ได้เอาเป็นว่าหลังจากนั้นผมถูกโชโกะคนนี้ก่อกวนไม่ยอมเลิกราโชโกะคิดไปเองว่ามาโกโตะไม่ใช่มาโกโตะคนเดิมซึ่งก็ถูกต้องตรงเพลงอ่ะและตามติดผมอย่างไม่ลดละราวกับจะถอดเปลือกผมให้ได้ถ้าไม่ใช่การสัมมนาก็คงเป็นการสะกดจิตสินะไม่แน่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็รับมาตรงๆเถอะหรือว่านายไปไล่ผีที่ศรีลังกามานายต้องไปว่ายน้ำเก็บปลาโลมาแน่ๆคนรู้จักของพ่อฉันคนหนึ่งพอมีลูกปุ๊บก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ไม่น่าใช่มาโกโตะอายุแค่นี้เขายังไม่มีลูกหรอกมั้งเธอไปสรรหาความคิดพวกนี้มาจากไหนกันน่ะถึงได้ตั้งสมมติฐานข้อแล้วข้อเล่าไม่จบสิ้นฉันไม่เชื่อเรื่องการสะกดจิตไล่ผีเหรอสู้ไปบนกับเทวดายังจะดีซะกว่าฉันว่ายน้ำไม่เก่งเท่าที่จำได้ฉันไม่เคยทำใครท้องอ่ะแล้วถ้าจะมีอะไรกับผู้หญิงฉันก็จะคุมกำเนิดช่วงแรกผมโต้เธอกลับทุกครั้งหลังๆเริ่มรำคาญอ่ะแล้วรู้สึกว่าการที่ต้องมาตอบคำถามพวกนี้มันโง่เง่าสิ้นดีและใช้วิธีหนีเมื่อรู้สึกว่าโชโกะเข้ามาใกล้สถานที่หลบภัยที่ดีที่สุดคือห้องศิลปะน่าประหลาดว่าเวลาผมวาดภาพเป็นเวลาเดียวที่โชโกะจะไม่เข้ามากวนใจเธอจะเว้นระยะห่างไว้ไม่เข้ามาใกล้เกินไปแต่ยืนดูภาพวาดของผมเงียบๆอยู่ด้านหลังหรือว่าห้องศิลปะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนมีใจรักภาพเขียนใช่ละแม้อาจจะเขินอยู่บ้างแต่ผมยอมรับว่าหลังจากนั้นผมไปห้องศิลปะเป็นประจำเพราะผมมีเวลาว่างเยอะเหลือเกินเลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านไปก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าต้องไปเจอหน้าครอบครัวแบบนั้นให้หงุดหงิดใจ ผมอยู่โรงเรียนจนเย็นย่ำจะดีกว่าเป็นร้อยเท่าแล้วผมก็ยังค้างคาใจเรื่องฮิโรกะไม่หายพูดง่ายๆคือผมตั้งหน้าตั้งตารอให้ฮิโรกะมาชวนคุยแบบเดียวกับมาโกโตะเปียบผมรู้เต็มอกว่าการทำเช่นนี้ดูไม่ค่อยดีนักและรู้ดีด้วยว่าฮิโรกะเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้มาโกโตะเป็นทุกข์แต่ฮิโรกะมีเสน่ห์ประหลาดบางอย่างผมอยากให้เธอพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยวิธีพูดแปลกๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆทำยังมีบางอย่างทำให้ผมคิดว่าหากผมเป็นตาลุงคนนั้นแล้วก็อย่างไรก็ตามสาเหตุสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ผมไปห้องศิลปะเป็นประจำนั้นคือผมเริ่มรู้สึกถึงความสนุกในการวาดภาพเขาแล้วนั่นเองผมตั้งใจว่าจะค่อยๆวาดภาพสีฟ้าของมาโกโตะให้เสร็จสมบูรณ์นี่คงเป็นเพราะผมอยู่ในร่างกายของมาโกโตะเพียงไม่กี่วันผมก็เริ่มคุ้นกับการลงสีน้ำมันและฝีมือพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมันไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เทคนิคด้วยตัวเองหรอกผมรู้สึกคล้ายกำลังเรียกสิ่งที่รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วให้ค่อยๆกลับคืนมาเท่านั้นผมจะรดผู้การบนภาพใบอย่างไม่แน่ใจนักทันใดนั้นก็รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งขนาดเล็กปรากฏขึ้นในภาพและเมื่อผมลงสีไปหลายครั้งเข้าสิ่งเล็กๆนั้นได้กลายเป็นบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนในที่สุดก็มีบางสิ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายโลกปรากฏขึ้นมาจางๆมันคือโลกของเราโลกของผมกับมาโกโตะมีเพียงขณะที่อยู่ในโลกของภาพวาดเท่านั้นที่ผมจะลืมสภาพแวดล้อมอันแสนเลวร้ายความโดดเดี่ยวความน่าสมเพชและความเตี้ยของมาโกโตะไปจนหมดสิ้นผมหลงไหลในภาพวาดสีน้ำมันมากขึ้นทุกวันเมื่อการสอบกลางภาคเรียนที่2ใกล้เข้ามาห้องศิลปะร้างผู้คนทว่าผมก็ยังไปที่นั่นคนเดียวเสมอผลของมันเป็นยังไงนะหรอพอสอบเสร็จผมก็ถูกครูซาวดะเรียกไปคุยฟังนะมาโกโตะฉันเข้าใจว่านายหยุดเรียนไปเส้นนานแล้วช่วงนี้นายก็คงเครียดมากด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครูซาวดะพูดพลางโบกแผ่นอันดับคะแนนสอบไปมาได้คะแนนน้อยแค่นี้มันก็เกินไปผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันน่ะในห้องพักครูตอนหลังเลิกเรียนนั้นค่อนข้างมืดทึมผมกับครูซาวดะกำลังปวดหัวกับปัญหาเครียดของมาโกโตะคะแนนสอบต่ำเตี้ยเรียดินภาษาญี่ปุ่นคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษวิชาหลัก3วิชานี้ผมได้คะแนนเฉลี่ยแค่35คะแนนถ้ารวมวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมเข้าไปด้วยคะแนนเฉลี่ยจะตกลงไปเหลือเพียง31คะแนนจะว่าไปแล้วคะแนนของนายไม่ได้ต่างจากตอนเทอม1เท่าไหร่แต่นี่มันสอบเทอม2แล้วนะโว้ยใครๆเขาก็พยายามกระสุดตัวนายต้องเอาคะแนนนี่ไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายน่าจะมาทำเฉยตามใจฉันแบบนี้ไม่ได้เคี้ยวดกหนาของครูสวัสดิ์ตกลู่ลงด้วยความไม่สบายใจ
ผมเองก็ลำบากใจเช่นกันน่ะนี่เป็นการสอบของมาโกโตะเป็นการทดสอบความรู้จากการเรียนที่สั่งสมมาต่อให้เป็นเทอม2ที่ต้องเร่งทำเกรดก็เหอะผมเชื่อว่าถึงผมจะไม่ตั้งใจเรียนน่ะพอถึงเวลาทำข้อสอบสมองของมาโกโตะน่าจะจัดการกับข้อสอบได้เองพอถึงวันสอบผมนึกสังหรณ์ใจแปลกๆตั้งแต่เปิดข้อสอบหน้าแรกละแต่นึกไม่ถึงว่าสมองของมาโกโตะจะอู้งานขนาดเนี้ยคืนเป็นแบบเนี้ยในสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายไม่ได้ไงในช่วงเวลานี้หัวข้อการสนทนาเห็นจะมีแต่เรื่องการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายครูสวัสดะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มีผลต่อการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายคือผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม1จนถึงมัธยม3เทอม2ซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะผลการสอบเพียงอย่างเดียวแต่จะดูคะแนนโดยรวมทั้งหมดด้วยเช่นความตั้งใจเรียนอัตราการเข้าเรียนการส่งรายงานในเทอมแรกคะแนนสะสมของมาโกโตะแย่ที่สุดแม้ครูสวัสดะจะไม่ได้พูดออกมาชัดแต่ผมพอจะรู้ว่ามันหมายถึงแย่ที่สุดในห้องตามคำพูดนั้นจริงๆด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามแก้ตัวอย่างสุดกำลังในภาคเรียนที่2แต่ผลสอบเทอม2ของนายกลับได้แค่เนี้ยครูสวัสดะเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเช่นกันแล้วจะเอายังไงมาโกโตะขึ้นเป็นอย่างเนี้ยนายคงต้องไปสมัครสอบโรงเรียนเอกชนแบบสมัครที่เดียวสมัครที่เดียวทนายเริ่มตั้งใจอ่านหนังสือแบบเอาเป็นเอาตายตั้งแต่ตอนนี้และทำคะแนนข้อสอบได้ดีตอนสอบเข้านายก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ผลการเรียนของนายมีคะแนนสะสมแค่นี้จะไปสู้ตอนสอบจริงแบบนั้นน่ะคงยากถ้าจะให้สอบได้แน่ๆนายคงต้องสมัครแบบเลือกโรงเรียนเดียวหรือไม่ก็สมัครแบบให้โรงเรียนแนะนำไปพักหลังโรงเรียนรัฐบาลก็เพิ่มอัตรารับเด็กแบบให้โรงเรียนแนะนำไปด้วยแต่ถ้านายจะเอาโรงเรียนแบบสอบได้แน่นอนก็ต้องเป็นโรงเรียนเอกชนแบบสมัครที่เดียวถ้าสอบเข้าโรงเรียนเอกชนแบบสมัครที่เดียวผมจะสอบได้หรอครับถ้านายไม่เลือกโรงเรียนนะสมัครที่เดียวอ่ะผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันเป็นยังไงแต่คงต้องเลือกแบบเนี้ยถ้างั้นผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับอะไรนะผมจะสอบโรงเรียนเอกชนแบบสมัครที่เดียวทำไมตัดสินใจง่ายอย่างนี้ล่ะโรงเรียนไหนผมก็เอาแหละครับแต่ผลการเรียนระดับนายเนี่ยครูสวัสดะทำหน้าลังเลช่างเถอะครับผมตัดบทผมพอใจกับผลการเรียนของผมคิดว่าเราคุยกันจบแล้วจึงขยับตัวจะลุกขึ้นโถเอ๊ะเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นจะเป็นปัญหาใหญ่เลยโอ้ยนายก็เป็นแบบพวกนั้นด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยครูสวัสดะทำหน้าเครียดๆพูดเบาๆไม่ให้ครูคนอื่นได้ยินหืมเดี๋ยวเนี่ยมีเยอะจริงๆนักเรียนเตรียมสอบที่ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันนายจะเอาแบบนั้นก็ไม่ว่ากันนะแต่นายยังมีเวลานะลองไปคิดดูดีๆปรึกษากับพ่อแม่ดูด้วยแล้วครูสวัสดะก็ยื่นมือหนาๆของเขามาจับไหล่ผมกดให้นั่งลงแล้วเป็นไงบ้างล่ะอะไรเป็นยังไงล่ะครับก็เรื่องนั้นเรื่องที่นายครูสวัสดะอ้ำอึ้งแม่ก็เรื่องนั้นไงแต่แม่นายขอร้องไว้ว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นสักระยะแต่มันค้างคาใจฉันน่ะอ๋อผมนึกได้เรื่องฆ่าตัวตายเหรอครับเฮ้ยจะบ้าเราพูดซะเสียงดังเลยถ้าเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับมันเป็นแค่การหลงผิดเล็กน้อยแล้วผมจะไม่ทำอีกครูสวัสดะทำจมูกย่นไม่เห็นผมยิ้มราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเหรอจริงครับพนันกันไหมไม่พนันครับร้ายจริงๆครูก็เหมือนกันแหละแต่จะว่าไประยะหลังเนี่ยนายดูแจ่มใสขึ้นนะในตอนท้ายครูสวัสดะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังใบหน้าล่ำสันเหมือนกอริลล่านั้นดูเคร่งเครียดแล้วถ้ามีปัญหากับเพื่อนในห้องก็รีบมาบอกฉันเลยฉันจะช่วยนายเองนายก็รู้ว่าพลังฉันสุดยอดขนาดไหนดูเหมือนจะไม่มีความเสแสร้งในคำพูดของครูสวัสดะจากคำบอกเล่าของปุระปุระที่ผ่านมาครูสวัสดะใช้พลังของเขาคอยปกป้องนักเรียนในชั้นมาตลอดถึงกับเคยประกาศว่าถ้าฉันเจอใครรังแกเพื่อนฉันจะจัดการมันให้ปางตายก่อนแล้วค่อยมาถามความจริงเอาทีหลังการได้ครูสวัสดะเป็นครูประจำชั้นจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในโชคดีอันน้อยนี้จนแทบเป็นศูนย์ของมาโกโตะก็ว่าได้ผมคิดเช่นนั้นในใจแล้วโค้งให้ครูสวัสดะเล็กน้อยก่อนออกมาจากห้องพักครูเชิงอัดการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชนบางแห่งถ้าสมัครสอบที่โรงเรียนนั้นโดยไม่ต้องสมัครโรงเรียนอื่นอีกจะได้รับการผ่อนผันเกี่ยวกับผลการเรียนที่ใช้สมัครหรือคะแนนสอบที่ได้พูดง่ายๆคือจะทำให้เรียนต่อม.ปลายได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับคืนนั้นผมบอกแม่ของมาโกโตะว่าเรื่องสอบเข้าผมจะสอบเข้าโรงเรียนเอกชนแบบสมัครที่เดียว
ผมพูดเพราะต้องการจบปัญหาเรื่องเรียนพิเศษซึ่งหยุดเรียนไปตั้งแต่ตอนมาโกโตะฆ่าตัวตายผมจะเลิกเรียนพิเศษเพราะผลการเรียนตอนนี้น่าจะพอไปได้หากไม่หวังสูงมากเกินไปอ้าวจริงหรอลูกตัดสินใจแล้วหรือจ๊ะแม่ดูค่อนข้างลำบากใจกับการบอกอย่างกระทันหันเช่นนี้ลูกปรึกษาคุณครูแล้วหรือยังอืมแล้วครูเห็นด้วยหรือจ๊ะอืมงั้นหรอแม่ครุ่นคิดอะไรบางอย่างในขณะที่ผมเองก็มีเรื่องค้างคาในใจเกินกว่าจะสนใจปฏิกิริยาของแม่หนึ่งทุ่มได้เวลาอาหารเย็นเช่นเดียวกับทุกวันแต่คืนนี้ที่โต๊ะกินข้าวในห้องนั่งเล่นมีเพียงผมกับแม่สองคนเท่านั้นทำไมถึงได้เงียบเชียบอย่างนี้มิสซูรุไปเรียนพิเศษแทบทุกคืนอยู่แล้วจึงไม่น่าแปลกใจแต่พ่อที่มักจะนิ่งเรากับเป็นของตั้งประดับบ้านกลับไม่อยู่กินข้าวด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ผมออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าพ่อต้องทำงานล่วงเวลาติดต่อกันอีกหลายวันเลยจ้ะแม่มองไปยังที่นั่งของพ่อซึ่งว่างเปล่าแล้วพูดขึ้นราวกับจับความสงสัยของผมได้มาโกโตะคงเข้าใจตอนนี้สถานการณ์ที่บริษัทพ่อกำลังแย่ทุกคนต้องพยายามเต็มที่เพื่อเรียกความไว้วางใจขึ้นมาหลังจากเกิดเรื่องช่อโกงนั่นแต่พ่อบอกว่ามาโกโตะสำคัญกว่างานและขอทางบริษัทกลับบ้านเร็วมาตลอดแต่ก็ทำอย่างนั้นได้ไม่นานตอนนี้มาโกโตะดีขึ้นมากแล้วพ่อก็เลยต้องกลับไปเป็นมนุษย์งานอีกครั้งนะจ๊ะผมพ่นลมหายใจออกทางจมูกเป็นผู้จัดการฝ่ายนี่ลำบากเนอะใช่จ้ะมีงานใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยแม่ไม่รู้สึกนิดว่าผมประชดอ่ะจากนี้ไปผมต้องกินข้าวกับผู้หญิงคนนี้กันแค่สองคนบ่อยขึ้นงั้นหรอแค่คิดก็เซ็งแล้วอ่ะการต้องกินข้าวกับแม่นั้นเป็นใครก็คงเบื่อแถมนี่ยังเป็นแม่ของคนอื่นอีกต่างหากอ่ะคุณป้าผู้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมียผู้คบชู้หญิงวัยกลางคนที่มีจิตใจสกปรกแม้จะรู้ว่าไม่เกี่ยวกับผมแต่บางครั้งความอึดอัดที่จุกตรงลิ้นปี่นี่มันทรมานเหลือเกินนั่งกินข้าวกันสองคนแบบเนี้ยใช่ผมพูดไปเลยดีกว่าผมมองแววตาเลือกลากของแม่แล้วพูดต่อ มันอยากจะอ้วกยังไงก็ไม่รู้ผมทิ้งตะเกียบแล้วกลับขึ้นห้องหลังจากนั้นเวลาเดินสวนกับแม่ตอนกลับจากโรงเรียนหรือตอนลงไปเข้าห้องน้ำผมจะเห็นดวงตาแดงช้ำของเธอมีน้ำตาคลอใช่ว่าผมจะไม่เจ็บปวดหัวใจแต่คนทำผิดคือผู้หญิงคนเนี้ยแล้วทำไมผมจะต้องมานั่งเสียใจด้วยล่ะความโกรธเคืองของผมทวีขึ้นอีกหลายเท่าตัวยิ่งมาทำเป็นน้ำตาคลอยิ่งน่าชิงชังผมรู้ตัวดีว่านี่เป็นเพียงครอบครัวที่ผมมาอาศัยอยู่ด้วยเป็นแค่ที่พักชั่วคราวแต่ยังไม่ไวหงุดหงิดตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านโคบายาชิในเวลานั้นผมนึกถึงสิ่งที่เหมือนมนต์ดับความเร่าร้อนในใจผมนั่นคือฮิโรกะใบหน้าอวบอิ่มและเสียงพูดเนิบนาบของเธอมีพลังสงบจิตใจผมได้อย่างน่าประหลาดผมคิดถึงฮิโรกะมากขึ้นทุกวันทั้งที่ไม่รู้ว่ามันเป็นความรักหรือเปล่าคืนไหนนอนไม่หลับผมจะนึกถึงฮิโรกะพลังสนองอารมณ์ให้แก่ร่างกายของมาโกโตะแล้วผมก็เริ่มสงสัยความทรงจำของมาโกโตะที่บันทึกไว้ในหนังสือคู่มือของปุระปุระพูดง่ายๆคือผมรู้สึกว่ามันอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดของมาโกโตะในความคิดผมชายวัยกลางคนที่อยู่กับฮิโรกะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อของเธอมันเป็นการเข้าใจผิดแบบที่เห็นได้บ่อยๆในละครทีวีหรือไม่ก็หนังสือการ์ตูนแล้วมาโกโตะดันไปติดกับดักนั่นเข้าอย่างจังใช่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแต่ว่าทำไมต้องเข้าโรงแรมม่านรูดด้วยอ่ะพ่อไม่สบายใช่แล้วขณะที่ฮิโรกะกำลังเดินอยู่กับพ่อจู่ๆพ่อก็เกิดไม่สบายขึ้นมาเหลียวมองรอบกายไม่เห็นที่หยุดพักได้ฮิโรกะจึงจำเป็นต้องประคองพ่อเข้าโรงแรมม่านรูดเพื่อพักเวลา2ชั่วโมงเรื่องแบบนี้มิเห็นบ่อยจะตายผมเองยังเคยเห็นคู่พ่อลูกแบบนี้ตั้งหลายครั้งจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่มิเห็นได้ทุกวันซ้ำเมื่อไหร่กันเล่าฉันมีเรื่องอยากถามนายสักหน่อยผมตัดสินใจถามปุระปุระในคืนหนึ่งตอนนี้ฉันอยู่ในร่างของโคบายาชิมาโกโตะแต่ความจริงแล้วฉันเป็นวิญญาณใช่ไหมวิญญาณคือสิ่งเบาบางมองไม่เห็นและสามารถล่องลอยไปไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าหากนายปุระปุระพูดอย่างเย็นชาคิดจะลอยไปห้องคุอาบาระฮิโรกะแล้วแอบดูเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ฉันขอแนะนำให้นายเลิกคิดเสียตั้งแต่ตอนนี้อุ้ยผมเพิ่งอ่ะนายรู้ได้ไงอ่ะผู้ชายถามเรื่องนี้กันทุกคนแหละถ้าทางปุระปุระจะรำคาญคำถามประเภทนี้เอาจริงๆเสียงของเขาจึงฟังดูเย็นชามากไม่ว่ารายไหนรายนั้นเอาวิญญาณผีกับมนุษย์ล่องหนมาปนกันให้มั่วไปหมดเสียใจด้วยนะนายไม่มีอิสระเท่าผีและไม่มีกลวิเศษเหมือนมนุษย์ล่องหนนายเป็นแค่วิญญาณกระจอกกระจอก
แถมตอนนี้ยังติดอยู่ในร่างของโคบายาชิมาโกโตอีกต่างหากนายไม่สามารถเข้าออกร่างได้ตามใจชอบแต่ถ้าอยากเห็นคุวาบาระฮิโรกะตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆฉันว่านายไปเคาะประตูบ้านเธอเลยจะดีกว่าโธ่ผมทิ้งตัวลงบนเตียงด้วยความเซ็งเสียงเย็นเยียบยิ่งกว่าเก่าของปุระปุระทิ่มแทงแผ่นหลังนี่อย่าบอกนะว่านายเรียกฉันมาเพื่อถามเรื่องลามงนั่นผมลุกขึ้นมองปุระปุระที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างเขามีสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์เหมือนทุกทีทว่าสายตาคู่นั้นเย็นเยียบเช่นเดียวกับน้ำเสียงของเขาท่าทางปุระปุระกำลังโกรธผมจึงรีบลุกจากเตียงและเอาไพ่ออกมาจากลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือวันนี้เล่น7เกมรวดเลยไหมผมยิ้มให้เขาปุระปุระไม่ยิ้มตอบกลับชี้ไปยังโต๊ะเขียนหนังสือนั่งลงอะไรนะเอาหึ่นหน้านั่งลงเฮ้ยผมนั่งลงอย่างเสียไม่ได้แล้วปุระปุระก็เริ่มเทศนาผมชุดใหญ่รัวไม่หยุดฉันอยากจะถามมันนานแล้วว่านายน่ะยังไงอ่ะสำนึกบ้างไหมว่านายคือผู้ที่ได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งรู้หรือเปล่าว่านี่คือสถานที่ฝึกอบรมถ้าฉันไม่พูดอะไรนายคงเหลวไหลแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่มาโฮมสเตย์ได้1เดือนดูเหมือนปุระปุระไม่ค่อยสบอารมณ์กับการเป็นโคบายาชิมาโกโตะของผมสักเท่าไหร่ปุระปุระพูดใส่อารมณ์ผิดปกติว่าการกลับมาแก้ตัวใหม่หมายความว่าจะต้องทนลำบากในระดับหนึ่งต้องมีความตั้งใจเอาจริงและมีความอึดฝึกฝนวิญญาณที่ทำผิดไว้เมื่อชาติก่อนเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่จะไปเกิดใหม่อีกครั้งแต่เนี่ยผมกลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยสักอย่างสิ่งเดียวที่พอจะคุยกับเขาได้คือความมุ่งมั่นในการวาดรูปสีน้ำมันนอกจากนั้นผมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมัวแต่คิดเรื่องฮิโรกะแม้แต่เรื่องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายผมก็เลือกหนทางที่สบายที่สุดขืนใช้ชีวิตไปวันๆแบบเนี้ยผมจะฝึกฝนอะไรได้แล้วถ้าไม่ได้ฝึกวิญญาณก็จะไม่ได้เลื่อนระดับสูงขึ้นการที่วิญญาณเลื่อนระดับจะทำให้ได้ความจำเกี่ยวกับตัวเองและความผิดในชาติก่อนกลับมาหากอยู่ในสภาพเนี้ยผมเดาไม่ถูกว่าเมื่อไหร่เวลานั้นจะมาถึงนายไม่ได้พยายามนึกเรื่องชาติก่อนเลยใช่ไหมลืมไปแล้วหรือไงว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรฉันไม่อยากพูดแบบนี้หรอกนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันก็ไม่อยากจะเป็นไกด์ให้นายแล้วอิจฉาพวกที่ได้เป็นไกด์ให้วิญญาณที่ตั้งอกตั้งใจเขียนขันแข็งซะจริงเลยปุระปุระปิดพิธีด้วยการบ่นแล้วถอนหายใจหย่อนก้นลงนั่งบนขอบเตียงบ่นเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะผมถามไม่มีคำตอบสงสัยคงบ่นจบแล้วผมจึงเริ่มโต้กลับบ้างงั้นขอฉันพูดบ้างนะฉันเคยคิดเรื่องความผิดที่ทำไว้เมื่อชาติก่อนคิดว่าการที่ต้องมาอยู่โฮมสเตย์ในบ้านเนี้ยแสดงว่าฉันคงทำผิดชะกันเอาไว้อาจจะฆ่าคนตายหรือหลอกเงินก้อนใหญ่จากคนอื่นหรือฉันอาจเผลอเรอทำให้เกิดไฟไหม้จนหลายคนต้องเจ็บนายคิดว่าไอ้การนึกถึงเรื่องพวกนั้นมันสนุกนักหรือไงมีแต่จะทำให้หม่นหมองตั้งหากผมนั่งไขว่ห้างจ้องมองปุระปุระด้วยแววตาตัดพ้อประการแรกถ้าฉันระลึกความผิดที่ทำไว้เมื่อชาติก่อนได้แล้วบอกลาร่างของมาโกโตะไปเกิดใหม่เป็นสมมติว่าเป็นโอโมริจุนหรือโอยามะซูซูมุก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าชีวิตเหล่านั้นจะดีกว่าชีวิตของมาโกโตะใช่ไหมซึ่งฉันไม่เชื่อด้วยว่ามันจะมีชีวิตที่สนุกสนานรออยู่นายอาจจะไปเป็นโคอิเกะยูโกะหรือโอกาวะโยโกะก็ได้นะปุระปุระพูดเสริมด้วยสีหน้าจริงจังไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดเป็นผู้ชายเสมอไปปัญหาคือแม้ว่าฉันจะได้เกิดใหม่แต่โลกรอบตัวไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยความโหดร้ายที่เกิดกับฉันในชาติที่แล้วอาจเกิดกับฉันในชาติหน้าอีกก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมาโกโตะอาจเกิดขึ้นกับโอโมริจุนหรือโคอิเคยูโกอีกอะสรุปว่าทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับหลักประกันว่าจะสบายหรอกปุระปุระบอกมันก็เหมือนกับการโฮมสเตย์ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะได้ครอบครัวดีหรือห่วยจนกว่าจะไปเจอจริงใช่ไหมล่ะผมยิ้มแห้งๆบอสของนายอะช่างเอาแต่ใจเหลือเกินอะตอนแรกผมพูดเพราะแค่อยากจะเถียงปุระปุระแต่สุดท้ายผมกลับรู้สึกเศร้าขึ้นมาเฉยการมาเกิดใหม่ในครอบครัวที่ไม่เคยรู้จักและต้องสานต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นใหม่ตั้งแต่ต้นทำให้ผมหวาดหวั่นและหวาดกลัวมากกว่าที่คิดเอาไว้ชาติที่แล้วผมไปทำอะไรไว้หรอผมรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อปุระปุระเอามือมาแตะไหล่ผมผมหันไปมองและหัวเราะเจือนปุระปุระเลยพลอยหัวเราะหน้าแย่พลางยื่นมือไปหยิบไพ่บนโต๊ะเล่นไพ่กันไหมจะเกมรวดถ้าเป็นการเล่นเกมจะแก้ตัวใหม่อีกครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกท่านติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audiobooks ได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับ